ท่านผออกําลังจะบอกว่าเรื่องค่าใช้จ่ายที่มันลดลงไปเนี่ยมันชัดเจนแน่นอนแต่เรื่องค่ารักษาพยาบาลอันนั้นก็ต้องว่ากันไปตามที่ที่เราจะให้คําแนะนําให้คําปรึกษาในการรักษาพยาบาลค่าคอยู่ค่ายา ก็ว่ากันไปตามแบบนั้นแต่สิ่งที่ท่านไม่ต้องเสียก็คือค่าเดินทางค่าเดินทางการรอคอยการรอคอยความแออัดครับข้างซึ่งเพิ่มความไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้ออหรือบางคนมารอเวลานานๆบางคนใช้เวลาไปกับการทําอย่างอื่นใช่ครับก็อาจจะเสียสตังค์เพิ่มเติมเข้าไปอีกแล้วก็การจอดรถบางครั้งก็อาจจะไม่สะดวกเพราะพื้นที่เรามันไม่ได้สามารถ รองรับคนได้แบบมากไปกว่านี้แล้วที่วันนี้เรารับสา0พันกว่าคนใช่ไหมคะใช่ครับที่เรารับผู้ป่วยนอกยังไม่รวมผู้ป่วยไทยที่มีอยู่แลราิพี่น้องที่เขาต้องมาเยี่ยมอีกมาอะไรอีกซึ่งมันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าคำนวณกันไปแล้วมันคือมันคุ้มกว่าการที่จะเดินทางมาแล้วต้องเสี่ยงกับอะไรอีกหลายๆอย่างนะคะวันนี้คนที่เข้ามาใช้เริ่มเยอะหรือยังคะ ตอนนี้เราเปิดใช้มา2ส,สัปดาห์นะครับเป็นงางไริ่มมีเสียงตอบรับที่ดีครับเพราะว่าใช้แล้วลดระยะเวลาที่รอคอยได้จริงๆนะครับลดการแอรอัดครับข้างนะครับแล้วเขาสามารถที่จะ manage หรือบริหารเวลาของเขาได้ดียิ่งขึ้นใช่เพราะ เป็นการนัดหมายเหมือนเรารนัดเหมือนเรานัดคุณหมอมาเวลามามาตรวจแต่อันนี้คือการนัดแบบอ่ะโอเคเจอกันผ่านออนไลน์แต่เขาสามารถไปจัดการอะไรก่อนก็ได้แล้วค่อยมาในในช่วงเวลาแบบนั้นใช่ไหมคะ,คะจะมีจะมีการพัฒนาเทเลเมดิซีนไปยังไงอีกไหมคะหลังจากนี้เรายังมอีอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับหรือฟังก์ชันหนึ่งก็คือเทเลฟาร์มาเป็นยังไงคะ ก็เป็นการที่เภสัชกรนะครับสามารถที่จะให้บริการกับผู้ป่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคําอธิบายในการใช้ยานะครับก่อนนที่ใช้ยาแล้วเกิดผลแทรกซ้อนเนี่ยก็สามารถทําวิดีโอคอลกับเภสัชกรของเราด้วยนะครับแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับยาชนิดต่างๆที่ได้รับไปนั้นบางครั้งคําอธิบายที่โรงพยาบาลอาจจะ,ะพิกอัพได้ไม่หมดนะครับก็สามารถสอบถาม เภสัชกรของโรงพยาบาลได้ผ่านระบบวิดีโอคอลครับมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไหมคะไม่มีครับก็คือค่าใช้จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตของท่านนี่แหละที่เสียไปและนอกสจากว่าถ้าจะมีการสั่งยาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องเสียกันไปแต่อันนี้ก็คือเป็นในเฟสต่อไปที่เราจะให้บริการให้คำปรึกษาด้านยา ในการรักษาใช่ไหมคะอาจจะแบบว่าอาจจะแค่เจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆแต่บางคนอาจจะไม่รู้ว่าจะต้องใช้ยาอะไรมีอาการแบบนี้จะต้องอย่างไรใช่ไหมคะข้อบ่งชี้ในการใช้ยาแต่ละประเภทก็ไม่เหมือนกันมีหลายคนใช้ผิดใช้ถูกเยอะแยะไปก่อนที่จะแบบสามารถไหให้เช่นมาปรึกษาเพื่อที่จะไปซื้อยาด้วยตัวเองก็ทําได้ได้ครับเพราะว่าเภสัชกรให้ให้ให้ความเข้าใจให้ความรู้เกี่ยวกับ เกี่ยวกับยานะครับแล้วก็บางครั้งทานไปแล้วไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นผลแทรกซ้อนจากยาหรือเปล่า<อ>ก็สามารถเช็คได้ด้วยนะครับอ๋อ,อม,มันดีตรงนี้เพราะว่าหลายคนเนี่ยเรนเชื่อว่าไม่ค่อยอยาก เพราะเป็นอาการเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่ค่อยอยากที่จะไปที่โรงพยาบาลหรอกเพราะว่าอ่านหลายอยา่างเนเสียเวลาด้วยเสียสตางคือทุกคนก็จะก็จะมีข้อจํากัดมีเงื่อนไขในชีวิตของตัวเองเยอะแยะมากมายก็เลือกที่จะไปซื้อตามร้านขายยาต่างๆอ่าบางทีร้านขายยาบางร้านก็อาจจะไม่มีเภสัชกรอยู่ในช่วงเวลาที่ไปซื้อพอดีก็อ่บไปรู้จะปรึกษาใครยังไงรปรึกษาก่อนก็ได้ครับก่อนที่จะไปซื้อครับแล้วบอกว่าเอายาชนิดนี้เลยแบบนี้เลยต้องกินเท่าไหร่อย่างไร,รเพื่อความปลอดภัยของตัวเองครับ นี่คือในเฟสต่อไปคุณหน,น่าสนใจน่าสนใจเพราะรจริงเอาแค่ทะเลไม่ได้ซินจริงๆแล้วการได้ได้พบกันแบบนี้ก็ก็น่าสนใจมากๆแล้วเพราะทําให้ลดหลายๆอย่างลงไปได้จะมีการประเมินเป็นระยะระยะไหมคะน้านผอ,อว่า t ะเลไม่ได i ซ e นเพราะอย่างอย่าง,อย,างอย่างที่ดิฉันกังวลและเชื่อว่าหลายคนกังวลก็คือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่ในเมืองครับจะเข้าถึงแบบนี้ได้จริงไหมเขาจะสามารถ ได้รับการรักษาลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมเพราะเราต้องการให้เกิดเกิดผลแบบนั้นด้วยเนี่ยมันจะทําได้จริงไหมเราจะมีการติดตามประเมินผลเรื่องนี้ไหมคะครับเรามีเรามีทีมงานยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลกูดกล้านะครับที่จะคอยอมอนิเตอรออ์การใช้งานนะครับแล้วก็รับฟังเสียงของผู้มาใช้บริการนะครับว่ามีอุปสรรคใดๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับรวมทั้งความพึงพอใจแล้วก็ แนวทางที่ผู้ใช้บริการแนะนำมาเพื่อ,อนำไปพัฒนาต่อยอดยิ่งขึ้นไปครับเราเราประเมินทุกๆ3เดือนอยู่แล้วครับค่ะแล้วตัวนี้เนี่ยหมายรวมไปถึงคลินิกพิเศษด้วยไหมคะสามารถด้าหมายได้ด้วยไหมคะ,ะคลินิกนอกเวลานี่ยังยังเป็นแอปพ t m เมนที่ นัดนอกเวลาอยู่แล้วครับสามารถผ่านผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้ก็สามารถทําได้ทำได้ครับโดยโดยทีเดียวเพราะว่าอย่างนี้ฉันเองเนี่ยจะจะ,จะนิยมไปคลินิกพิเศษนอกเวลาเพราะในในเวลาทํางานก็อาจจะไม่ได้จะสะดวกนะักก็จะรอแบบนี้ในแอปพลิเคชันนี้สามารถที่จะทําได้ด้วยเช่นดเดียวกันได้ครับนอกเหนือจากเทเลมีดิซีนที่ท่านผอ,อ,อบอกแล้วว่าอ่ะโอเคใช้มา2ส,สัปดาห์หลายคนก็บอกว่ามันโอเคทีนี้ในภาพรวมของตัวแอปพลิเคชันตัว pmk smart application เองเนี่ยค่ะ ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ใช้บริการหรือยังคะที่เขานัดหมายได้รับยาส่งยาทางไปรษณีย์อะไรต่างๆมันตอบโจทย์ในชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างช่วงช่วงนี้เป็นระยะแรกของการเปิดตัวของแอปพลิเคชันนะครับเรายังอยู่ในระหว่างของการรวบรว,รวมข้อมูลแล้วก็อินโฟมชันจากผู้ใช้บริการนะครับแต่การส่งยาทางไปรษณีย์นั้นเราทํามาตั้งแต่ยุคโควิดเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเพราะมันจา <ะ S 1> เป็นที่จะต้องเป็นแบบนั้นใช่ครับแล้วก็มีอัตราการ การใช้บริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับปัจจุบันนี้เราส่งไปรษณีย์ที่เป็นยาผ่านไปยังผู้ป่วยทั่วประเทศเนี่ยประมาณ200พัสดุต่อวันนะครับอืมโอ้โหก,ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะคนั่นแสดงว่าพฤติกรรมของคนไข้ทั้งหลายผู้ป่วยทั้งหลายเนี่ยค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปละเริ่มรเริ่มชินกับการที่จะใช้วิธีการแบบนี้ตั้งแต่โควิดเป็นต้นมารแรกๆอาจจะรู้สึกแบบ จะทำทำได้ทําไม่ได้ตอนนี้มันกลายเป็นสิ่งที่เขารู้สึกสบายใจแล้วก็ไม่ต้องที่จะเดินทางมาทีนี้ค่าขนส่งล่คะคะต้องถามเพราะว่าดิฉันไม่เคยใช้บริการการขนส่งไปรษณีย์ด้วยยาอะไรต่างๆเหล่า,า,านี้เราคิดยังไงคะคือคิดตามที่ไปรษณีย์เขาช่างน้ําหนักอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเหมือนลา <ใน S 1> ส่งของในปัจจุบันนี้นะครับเรามี uh, ใบสั่งยาจากคุณหมอประมาณ2000กว่าใบนะครับ uh, มีการใช้ไปรษณีย์ประมาณ200ก็ประมาณ10%นะครับที่มาใช้ระบบของไปรษณีย์ซึ่งการค่าใช้จ่ายในการส่งไปรษณียน์นั้น52บาททั่วประเทศครับอ๋อเป็นราคาเดียวบ52บาททั่วประเทศสำหรับการใช้บริการแบบนี้นะคะซึ่งเราก็จะได้เห็นพัฒนาการของแอปพลิเคชันนี้กันไปเรื่อยๆตอนนี้นัดหมายได้ทุกห้องตรวจแล้วใช่ไหมคะ นัดไว้ได้8หน่วยบริการอ๋อตามตามที่บอกไปว่าจะรักต่อไปอีกในระยะเวลาใกล้นี้คงจะครอบคลุมได้ทุกๆหน่วยของโรงพยาบาลครับระบบยังไม่มีเออร์เรอร์ใช่ไหมคะที่ใช้มาตอนนี้เป็นระบบที่เสถียรมากนะครับแล้วก็มีการโปรเทคหรือคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับตามพรบของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่แล้วนะครับ